หนึ่งในมหาสงครามครั้งสำคัญนะครับของมนุษยชาติที่ใช้เวลารบกันตั้งแต่ปี1939ถึงปี1945เป็นสงครามที่ขยายแนวรบออกไปมากที่สุดในประวัติศาสตร์มีทหารร่วมรบกว่า100ล้านนายจาก30ประเทศทั่วโลกรวมทั้งยังมีผู้เสียชีวิตรวมกันกว่า60ล้านคนนั่นจะทำให้สงครามโลกครั้งที่2นับว่าเป็นมหาสงครามครั้งใหญ่ที่ใช้เงินทุนและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแต่เมื่อสงครามยุติและชาติต่างๆที่เคยเป็นศัตรูกันกลับมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันใหม่นะครับความขัดแย้งและความขมขื่นในอดีตเริ่มเลือนลางไปตามกาลเวลาด้วยเหตุนี้หลายประเทศจึงพยายามที่จะบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของคนในรุ่นนั้นให้แก่คนรุ่นปัจจุบันได้รับรู้และเข้าใจรวมทั้งยังเป็นอุทาหรณ์คอยเตือนใจว่าอย่าได้ซ้ำรอยเหตุการณ์นองเลือดและสร้างไหระเช่นนี้ขึ้นมาอีกเลยถ้าหากผลสงครามโลกนั้นผู้ชนะสามารถกำจัดผู้แพ้ทิ้งไปได้หมดหรือสามารถบังคับให้ผู้แพ้ห้ามพูดหรือห้ามพาดพิงเรื่องราวของผู้ชนะถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์แต่ทุกวันนี้ความเป็นจริงที่เป็นอยู่ก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะชาติต่างๆที่แพ้สงครามก็ยังคงอยู่ได้โดยไม่โดนล้างเผ่าพันธุ์จนหมดสิ้นส่วนผู้ชนะนะครับก็ไม่ได้บังคับให้ผู้แพ้ห้ามพูดเรื่องเลวๆของตนเองดังนั้นคำว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์มันจึงไม่สามารถเอามาใช้ได้กับความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือประวัติศาสตร์ถูกเขียนและถูกบอกต่อในแบบฉบับของแต่ละชาติและนี่คือเรื่องราวของการสอนประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมสงครามเรามาเริ่มจากเยอรมนีก่อนนะครับในสายตาของชาวโลกนั้นมองว่าเยอรมันเป็นผู้แพ้สงครามและเป็นผู้ก่อสงครามเป็นต้นเหตุและต้นกำเนิดของสงครามโลกทั้ง2ครั้งและโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกที่2นั้นชาวเยอรมันในยุคหลังสงครามโลกที่2ก็มีแนวคิดที่ว่าพวกนาซีนั้นนำพาเยอรมันและชาวโลกไปสู่ความทุกข์ทรมานในสงครามและคนเยอรมันมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องฟื้นฟูตนเองและฟื้นฟูโลกจากเศษซากของมหาสงครามในครั้งนี้ขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังไม่ยกย่องหรือเชิดชูบุคคลใดๆก็ตามที่มีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้โดยเฉพาะแม่ทัพหรือนายทหารที่มีชื่อเสียงแม้กระทั่งทหารผ่านศึกเกียรติยศและความกล้าหาญของพวกเขาถูกเก็บซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครรู้แต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับคนเยอรมันนั้นเริ่มเปิดกว้างและทำความเข้าใจถึงความจำเป็นของการกระทำบางอย่างของผู้คนในยุคใต้การปกครองของนาซีจากเดิมที่แทบจะไม่เอ่ยชื่อเลยหรือบอกกล่าวใดๆกลับเริ่มมีการนำชื่อหรือบุคคลสำคัญในยุคนั้นมาตั้งชื่อสถานที่หรือสร้างอนุสรณ์รำลึกให้และในส่วนของการศึกษานั้นเด็กๆชาวเยอรมันนะครับทุกคนต่างได้รับการสอนให้รู้ถึงความเลวร้ายของพวกนาซีและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรงเรียนต่างๆของเยอรมันจะมีการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาในค่ายกักกันต่างๆที่สำคัญของนาซีในอดีตรวมทั้งยังมีการนำสื่อภาพยนตร์ต่างๆที่บอกเล่าถึงความพยายามในการช่วยเหลือชาวยิวให้รอดพ้นจากพวกนาซีภาพยนตร์ที่ถูกฉายบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องชินเดอร์ลิสต์หรือชื่อไทยว่าชะตากรรมที่โลกไม่ลืมในส่วนของประวัติศาสตร์การปฏิบัติการทางทหารของเยอรมันในยุคนั้นหลายโรงเรียนนะครับเลือกที่จะไม่สอนโดยส่วนใหญ่พวกเขาจะสอนนักเรียนนะครับให้เห็นถึงภาพรวมโดยย่อของเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในสงครามและยังรวมถึงการอภิปรายในห้องเรียนหรือการร่วมกันวิเคราะห์นะครับสาเหตุของการเกิดขึ้นของลัทธิฟาสซิสต์การหาข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐไวมาร์เหตุปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้ฮิตเลอร์สามารถสะสมอำนาจตนเองและพรรคได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะพังงาดขึ้นมาเป็นจอมเผด็จการและคำสั่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อมาครับประเทศญี่ปุ่นจีนและเกาหลีเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษนะครับนับตั้งแต่หลังสงครามโลกที่2ยุติลง
กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีส่วนร่วมอยู่ในความขัดแย้งแบบตัวแทนโดยเพิ่มข้อกล่าวหาต่อกันในคำอธิบายที่อยู่ในตำราเรียนนะครับและมันยังลามไปถึงประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวกับพรมแดนนั่นก็คือการเป็นเจ้าของเกาะหินกลางทะเลที่มีชื่อเสียงที่เรียกว่าเลียนคอร์ดร็อกซึ่งเป็นกลุ่มเกาะเล็กนะครับในทะเลญี่ปุ่นฝ่ายเกาหลีใต้อ้างว่าเกาะนี้เป็นของเกาหลีมานานแล้วตามประวัติศาสตร์แต่ถูกญี่ปุ่นผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิญี่ปุ่นรวมทั้งประเทศเกาหลีในขณะนั้นแต่เมื่อสงครามยุตินะครับเกาะนี้ถูกยกให้เกาหลีใต้โดยฝ่ายญี่ปุ่นพร้อมกับทรัพย์สินนอกชายฝั่งอื่นๆแต่ญี่ปุ่นยุคปัจจุบันนั้นก็มีท่าทีต้องการอยากได้เกาะนี้กลับคืนมานอกจากเรื่องของเขตแดนบางส่วนแล้วความขมขื่นในประวัติศาสตร์นะครับจากการถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นก่อให้เกิดชะตากรรมของหญิงบำเรอกามของเกาหลีใต้ที่กลายเป็นทาสกามของทหารญี่ปุ่นและถึงแม้เวลาจะผ่านไปเพียงใดก็ตามความเลวร้ายและความทรงจำอันเจ็บปวดก็ยังคงอยู่ในใจของชาวเกาหลีใต้ตลอดมาพวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการเช่นที่รัฐบาลเยอรมันในแต่ละยุคนั้นจะทำเสมอนั่นก็คือการขอโทษต่อเหยื่อความรุนแรงในสมัยของนาซีเยอรมันในปี2015นะครับมีหนังสือเรียนประวัติศาสตร์เพียงเล่มเดียวที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของญี่ปุ่นโดยมีเนื้อหากล่าวถึงสตรีบำเรอกามชาวเกาหลีและชาวจีนในปีนั้นเองรัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้มีการชดใช้ให้กับอดีตสตรีเกาหลีที่เคยตกเป็นทาสกามของทหารญี่ปุ่นและยังมีชีวิตอยู่หรือญาติให้ได้รับเงินชดเชยแต่ทว่าปัญหาก็ยังไม่ยุติลงในทุกวันนี้ชาวเกาหลีใต้ถูกสอนเอาไว้ในเรื่องของความทุกข์ทรมานของบรรพบุรุษซึ่งถูกกระทำย่ำยีโดยกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นแม้ความตึงเครียดนะครับในคาบสมุทรเกาหลีกับประเทศเกาหลีเหนือจะยังคงมีอยู่แต่พวกเขาก็มองว่าความเลวร้ายของพวกคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือหรือจีนนั้นยังไม่น่าแค้นใจเท่ากับสิ่งที่พวกญี่ปุ่นเคยทำเอาไว้กับชาวเกาหลีทั้งหมดขณะที่ทางด้านของฝ่ายญี่ปุ่นนะครับประวัติศาสตร์มันชัดเจนอยู่แล้วว่าพวกเขาคือผู้ก่อสงครามและรุกรานประเทศต่างๆโรงเรียนส่วนใหญ่นั้นก็ไม่ยอมสอนหรือมีเนื้อหาใดที่เกี่ยวข้องกับการรุกรานเกาหลีหรือจีนเลยรวมทั้งเรื่องราวความเลวร้ายต่างๆนะครับที่กระทำต่อพลเรือนชาวจีนทั้งในเรื่องของการสังหารหมู่ที่นานจริงหรือปฏิบัติการของหน่วย731รวมทั้งการทรมานเฉลยศึกชาติพันธมิตรหรือพลเรือนในประเทศที่ถูกญี่ปุ่นยึดครองอื่นๆญี่ปุ่นนั้นกลับเน้นให้พลเมืองของตนเองนั้นได้รับรู้ว่าพวกเขาถูกกระทำจากฝ่ายพันธมิตรโดยเฉพาะเหยื่อของการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิรวมทั้งการทิ้งระเบิดเพลิงเพื่อเผากรุงโตเกียวให้เป็นเท่าฐานและยังรวมถึงการเชิดชูในทหารญี่ปุ่นผู้เป็นตำนานในการต่อสู้กับอเมริกาและชาติพันธมิตรแม้จะดูเหมือนว่าตำราเรียนของญี่ปุ่นนั้นจะชี้นำเด็กๆให้มองอเมริกาเป็นศัตรูแต่พวกเขาก็ถูกสอนมาเช่นกันว่าศัตรูที่เคยทำลายประเทศก็คือผู้ที่ช่วยบูรณะประเทศเช่นกันหลายสิ่งหลายอย่างของความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนั้นรวมทั้งความมั่นคงของชาติมีชาติมหาอำนาจอย่างอเมริกาให้ความช่วยเหลืออยู่ขณะที่จีนโดยเฉพาะพรรคคอมมิวนิสต์จีนพยายามชี้นำเยาวชนของชาติและยังรวมทั้งการนำเรื่องราวของความเลวร้ายของพวกญี่ปุ่นซึ่งกระทำย่ำยีชาวจีนมาตั้งแต่ก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองผ่านทางตำราเรียนสารคดีละครทีวีหรือภาพยนตร์พวกเขายังเน้นให้เด็กๆนะครับได้รับรู้ถึงความอ่อนแอของผู้นำประเทศในขณะนั้นและการยืนหยัดต่อสู้ของท่านประธานเหมาเจ๋อตงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งรบกับผู้ญี่ปุ่นอย่างกล้าหาญต่อมาครับประเทศฝรั่งเศสหนึ่งในชาติมหาอำนาจที่สำคัญของยุโรปและแกนนำของการรวมกลุ่มระหว่างประเทศอย่างฝรั่งเศสกลับตีตราความพ่ายแพ้ของประเทศในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่สองนั้นว่าเป็นความผิดของรัฐบาลในขณะนั้นโดยส่วนใหญ่ของการศึกษานั้นมีพื้นฐานมาจากความอับอายจากความพ่ายแพ้ต่อพวกเยอรมันความจำใจที่ต้องร่วมมือของรัฐบาลวีชีอันเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของพวกนาซีเยอรมัน
การปกครองของประเทศฝรั่งเศสเรื่องราวเหล่านี้ถูกสอนและแสดงให้เด็กๆชาวฝรั่งเศสได้รับรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่อัปยศที่รัฐบาลวีชียอมทำตามพวกบอชมันคือความน่าอับอายที่น่ารังเกียจพอๆกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ทว่าชาวฝรั่งเศสไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยนะครับพวกเขายังไม่เคยลืมวันที่กองทัพพันธมิตรเคลื่อนกำลังเข้ามาปลดปล่อยประเทศจากการยึดครองของพวกนาซีเยอรมันสถานที่สำคัญที่เคยเป็นสมรภูมิรบจะรับการดูแลอย่างดีจากงบประมาณของรัฐบาลซึ่งทุ่มงบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นปัจจุบันในบางพื้นที่ซึ่งเคยเป็นสมรภูมิรบมาก่อนนะครับอย่างชายหาดนอร์มังดีและสุสานทหารก็มีการจัดงานรัฐพิธีรำลึกเหตุการณ์ทุกปีนะครับรวมทั้งเชิญผู้นำชาติต่างๆที่เคยเข้าร่วมในสงครามมาร่วมเป็นประจำเด็กๆในเมืองเหล่านี้ก็จะเข้าร่วมพิธีและนับว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่นักเรียนฝรั่งเศสต้องเข้าร่วมต่อมาครับประเทศโปแลนด์ชาวโปนั้นยืนหยัดสู้กับกองทัพนาซีเยอรมันเป็นชาติแรกในสงครามและถึงแม้ประเทศของพวกเขาจะถูกยึดครองไปตลอดช่วงสงครามแต่คนเชื้อสายโปที่อยู่ในประเทศต่างๆนะครับก็พร้อมใจกันสมัครเข้ามาเป็นทหารและร่วมสู้ศึกเพื่อทวงคืนแผ่นดินเกิดอย่างอาจหาญซึ่งหากไม่นับรวมชาติพันธมิตรหลักอย่างอเมริกาอังกฤษและสหภาพโซเวียตแล้วกองทัพโปแลนด์เป็นกองทัพที่มีทหารร่วมรบกับฝ่ายพันธมิตรมากที่สุดนอกจากความภาคภูมิใจในตำนานการรบของทหารชาวโปอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่คนโปแลนด์นั้นยังคงรำลึกและถูกสอนกันมาไม่ได้ขาดช่วงเลยนั่นก็คือวีรกรรมของการต่อสู้ของกลุ่มต่อต้านและพลเรือนชาวโปซึ่งต่อสู้กับการยึดครองของกองทัพนาซีเยอรมันตำนานและวีรกรรมของการลุกฮือในกรุงวอร์ซอเพื่อต่อสู้กับทหารเยอรมันถูกสอนอยู่ในโรงเรียนทุกโรงเรียนของโปแลนด์แต่ทว่าในช่วงสงครามเย็นนะครับขณะที่โปแลนด์นั้นและหลายประเทศในยุโรปตะวันออกกลายเป็นรัฐบริวารของสหภาพโซเวียตเรื่องราวของการรุกรานแผ่นดินโปแลนด์ของกองทัพแดงในช่วงแรกของสงครามโลกที่สองนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ต้องห้ามที่ห้ามสอนและพูดถึงทั้งที่คนโปแลนด์ทั้งประเทศก็ทราบดีว่าในตอนนั้นพวกเขาไม่ได้ถูกลุกรานจากพวกนาซีเพียงฝ่ายเดียวความขมขื่นเรื่องนี้ราวกับช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดเพราะถึงแม้ณขณะที่สงครามโลกที่สองนั้นกำลังดำเนินอยู่ทหารโปแลนด์ถูกสั่งให้ปฏิบัติต่อทหารโซเวียตในฐานะมิตรร่วมรบและเมื่อสงครามยุติสหายโซเวียตถูกยกย่องจากรัฐบาลคอมมิวนิสต์โปแลนด์ในตอนนั้นว่าเป็นผู้มาปลดปล่อยชาวโปแต่เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายเรื่องราวความอับยศต่างๆที่ถูกกระทำโดยทั้งจากพวกนาซีและพวกบอลเชวิคถูกนำมาสอนนักเรียนอย่างตรงไปตรงมารวมทั้งมีการขุดค้นหลักฐานการสังหารหมู่พลเรือนชาวโปโดยฝีมือของผู้รุกรานทั้งสองชาติซึ่งย้ำเตือนชาวโปในยุคปัจจุบันเสมอมาต่อมาครับประเทศเนเธอร์แลนด์เด็กชาวดัตช์นะครับยุคปัจจุบันนั้นเรียนรู้เรื่องราวของความเสียสละของเหล่าบรรดากองกำลังต่อต้านชาวดัตช์ที่ลุกขึ้นต่อสู้กับการยึดครองของกองทัพนาซีเยอรมันวีรกรรมของพวกเขาทั้งการช่วยเหลือเหล่าบรรดานักบินและลูกเรือที่ถูกยิงตกในเนเธอร์แลนด์หรือการช่วยเหลือทหารฝ่ายพันธมิตรตีฝ่าแนวรบเยอรมันตามแผนยุทธการมาร์เก็ตการ์เดนหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือทหารเยอรมันที่หนีทัพและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ชาวดัตช์สอนคนรุ่นปัจจุบันนั่นก็คือการจับกุมและในประเทศชาวดัตช์เชื้อสายยูไปยังค่ายกักกันและค่ายมรณะของพวกนาซีโดยในการนี้นะครับกระทรวงศึกษาธิการของเนเธอร์แลนด์นั้นจัดทำหนังสือเด็กที่บอกเล่าเหตุการณ์เหล่านี้โดยเฉพาะโดยในตอนนั้นนะครับมันเป็นเรื่องเศร้าที่ระบบทะเบียนราษฎรของเนเธอร์แลนด์นั้นจัดเก็บบันทึกข้อมูลเป็นฐานข้อมูลประชาชนไว้อย่างดีรัฐบาลส่วนกลางหรือหน่วยงานปกครองท้องถิ่นสามารถรู้ถึงการมีอยู่ของพลเมืองในประเทศที่ค่อนข้างแม่นยำอย่างมากและมันกลายเป็นดาบสองคมนะครับที่ทำให้ทหารเยอรมันหลังจากยึดครองเนเธอร์แลนด์ได้แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการกวาดล้างชาวดัตช์เชื้อสายยิวในหมู่บ้านหรือเมืองต่างๆทั่วประเทศประเทศอิตาลีถึงแม้ว่าอิตาลีนะครับจะถูกเย้ยหยันและค่อนขอดกับศักยภาพของกองทัพ
และคุณภาพกำลังพลในช่วงของความขัดแย้งทั้งก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่2แต่ทว่าบทเรียนในหนังสือเรียนของเด็กนักเรียนอิตาลีนะครับกลับมีวิธีการสอนที่ไม่ได้ชี้นำให้เห็นว่าใครเป็นศัตรูใครเป็นผู้ทรยศเป็นแพะรับบาปหรือใครเป็นโจรใครเป็นผู้ร้ายเป็นพระเอกเป็นตัวโกงนะครับหรือการยกสารพัดความจำเป็นในการทำสงครามเพื่อสนับสนุนความเลวร้ายที่ตนเองนั้นได้กระทำลงไปเยาวชนอิตาเลียนจะเริ่มเรียนรู้ประวัติศาสตร์สงครามโลกในช่วงระหว่างอายุ 13-14 ปีและ 18-19 ปีทั้งสองช่วงวัยมีการแบ่งแยกระหว่างยุคโรมอิตาลีเป็นหนึ่งเดียวโดยสิ้นสุดด้วยสมัยของจิลอตติและนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งนักเรียนนั้นจะได้เรียนรู้ในช่วงแรกนะครับและช่วงระหว่างสงครามซึ่งนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองตำราเรียนของนักเรียนอิตาเลียนจัดกลุ่มเหตุการณ์ออกเป็น3บทโดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นของศตวรรษที่20ยุคของระบอบเผด็จการและช่วงสุดท้ายนะครับก็คือช่วงศตวรรษที่20นักเรียนอิตาเลียนพวกเขาจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดิคาโซมานิโปลีอันโด่งดังนะครับหรือพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของมุสโสลินีนอกจากนี้นักเรียนจะต้องตอบคำถามต่างๆตัวอย่างเช่นการเดินขบวนในโรมถือว่าเป็นรัฐประหารหรือไม่และรัฐบาลอิตาลีในยุคนั้นประกอบด้วยกลุ่มฟาสซิสต์เท่านั้นหรือไม่นอกจากศึกษาเรื่องราวของการครองอำนาจของพวกฟาสซิสต์แล้วนักเรียนอิตาเลียนยังคงต้องศึกษาและหาความแตกต่างระหว่างฟาสซิสต์กับนาซีให้ได้รวมทั้งอธิบายหลักการและแนวคิดบางส่วนนะครับในหนังสือของผู้นำเผด็จการของเยอรมันอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือชื่อว่าMein Kampf หรือแม้กระทั่งการเปรียบองค์กรของฟาสซิสต์และนาซีว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรจากที่กล่าวมานะครับเห็นได้ชัดว่าหลักการสอนประวัติศาสตร์สงครามโลกของอิตาเลียนนั้นไม่ได้เน้นไปที่เหตุการณ์และระดับเหตุการณ์แต่อยู่ที่ความสามารถในการสร้างการเชื่อมโยงและเข้าใจการพัฒนาของกระแสสังคมและการเมืองในยุคนั้นซึ่งนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจและโดยเนื้อแท้แล้วลัทธิฟาสซิสต์จะถูกนำเสนอในตำราเรียนในแบบเชิงลบนะครับแต่นักเรียนอิตาเลียนจะเข้าใจและเชื่อมโยงรูปแบบของการสร้างกลุ่มหรือองค์กรแบบนี้โดยเปรียบเทียบกับแก๊งอาชญากรหรือมาเฟียต่ออาชญากรรมที่มาจากหัวหน้าแก๊งซึ่งไม่ต่างจากเผด็จการต่อมาครับประเทศแคนาดาแคนาดานะครับก็เฉยเช่นเดียวกับประเทศต่างๆในเครือจักรภพพวกเขาทำตามคำเรียกร้องของแผ่นดินแม่อย่างอังกฤษในการส่งกำลังคนและทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นเพื่อการทำสงครามถึงแม้ว่าชาวแคนาเดียนจะค่อนขอดว่าเรารบเคียงข้างพวกอเมริกันและอังกฤษแม้จะมีอาวุธที่ล้าสมัยแต่เราก็ยังเป็นกำลังรบที่ดีที่สุดในสงครามแต่ไม่มีใครจำเราได้ก็คงมีแต่ชาวดัชที่จำเราได้เสมอเด็กนักเรียนถูกสอนว่าแคนาดานั้นชนะในการรบที่ยากและโหดที่สุดในสงครามเสมอนอกจากนี้ในหมู่นักเรียนก็มักจะพูดทำนองกันแน่กันแน่พวกอเมริกันนะครับว่ากว่าจะเข้าร่วมสงครามก็ต้องรอให้เข้ามาจมเรือตัวเองไปสองสามลำและสังหารพลเรือนญี่ปุ่นนับแสนด้วยระเบิดนิวเคลียร์จนกลายเป็นฮีโร่ผู้กอบกู้โลกต่อมาครับประเทศรัสเซียไม่ต้องสงสัยเลยว่าชัยชนะของกองทัพแดงแห่งสหภาพโซเวียตในสงครามโลกที่2นั้นกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้แก่รัฐบาลโซเวียตจนถึงยุคสมัยของรัสเซียในปัจจุบันมีการนำเรื่องราวต่างๆในยุคนั้นมาใช้ในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อปลุกเร้าความรักชาติสร้างความสามัคคีของคนในชาติและอื่นๆอีกมากมายการสวนสนามเพื่อฉลองวันแห่งชัยชนะเหนือกองทัพนาซีเยอรมันถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีตำราเรียนนักเรียนเต็มไปด้วยเรื่องราวของวีรกรรมของทหารและผู้คนในยุคนั้นและก็แน่นอนที่เนื้อหาของตำราจะถูกเขียนเพื่อเข้าข้างและความชอบธรรมของชาติตนเองในตำราเรียนของรัสเซียถือว่าพวกเขาเข้าร่วมสงครามมาตั้งแต่เยอรมันรุกรานสหภาพโซเวียตและไม่พูดถึงความร่วมมือกับนาซีเยอรมันมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเกิดขึ้นกระทรวงศึกษาธิการของรัสเซีย
จัดแบ่งช่วงเวลาเนื้อหาออกเป็นโดยเริ่มตั้งแต่ปี1941ถึง1945 1941นั้นเป็นปีที่เยอรมันรุกรานสหภาพโซเวียตตามแผนยุทธการบาบารัสซาตำราเรียนก็เขียนว่าการรุกรานอย่างขี้ขลาดโดยพวกนาซีเยอรมันและโหมโรงเรื่องราวของมหาสงครามของผู้รักชาติและอธิบายเรื่องราวของความเสียสละและการตบเท้าเข้าสู่กองทัพของชายและหญิงแห่งสหภาพโซเวียตปี1942อันเป็นปีที่โซเวียตโต้กลับพวกเยอรมันทุกแนวรบรวมทั้งชัยชนะขั้นเด็ดขาดครั้งแรกในสมรภูมิสตาลินกราดพร้อมกับบอกเล่าความเป็นไปของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกณขณะนั้นในการเปิดยุทธการที่แอฟริกาเหนือปี1943เปิดฉากการล่มสลายของพวกอักษะชัยชนะขั้นเด็ดขาดครั้งสำคัญของกองทัพแดงในสมรภูมิเมืองเคิร์สและพันธมิตรตะวันตกซึ่งยกพลขึ้นบกที่อิตาลีปี1944กองทัพแดงมุ่งหน้าสู่กรุงเบอร์ลินและบีบให้พันธมิตรตะวันตกเปิดฉากแนวรบด้านตะวันตกยกพลขึ้นบกในวันดีเดย์และเปรียบเทียบกับการบุกของกองทัพแดงซึ่งยิ่งใหญ่กว่าและเด็ดขาดมากกว่าวันดีเดย์ของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกสุดท้ายปี1945กองทัพแดงชนะสงครามและยังเป็นผู้พิชิตกองทัพนาซีขนาดแท้และยังยกทัพไปช่วยเหลือพวกอเมริกันพิชิตญี่ปุ่นในตะวันออกไกลพร้อมกับอธิบายในบทเรียนว่าพันธมิตรในแปซิฟิกประสบกับความสูญเสียอย่างหนักจนต้องร้องขอให้สตาลินนั้นไปช่วยเหลือนอกจากนี้นักเรียนยังต้องวิเคราะห์ถึงความจำเป็นและความแตกต่างของ2เหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือการกวาดล้างและนโยบายต่างๆที่สตาลินกระทำลงไปกับการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่พลเรือนญี่ปุ่นของอเมริกันอย่างไหนจึงควรถือว่าเป็นความชั่วร้ายที่จำเป็นและแน่นอนว่าตำราเรียนของรัสเซียนั้นก็ไม่พูดถึงความช่วยเหลือทางการทหารที่อเมริกาช่วยเหลือต่อสหภาพโซเวียตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงเริ่มเข้าสงครามแน่นอนว่าตำราเรียนของรัสเซียนั้นพยายามชี้นำว่าพวกอเมริกันและชาติตะวันตกแทบไม่ช่วยเหลืออะไรแก่สหภาพโซเวียตในตอนนั้นเลยและสุดท้ายครับประเทศไทย